บริษัทสำเพ็งนะครับมีเครื่องจักร1เครื่องนะครับโดยมีข้อมูลดังต่อไปนี้มีราคาทุน1ล้านบาทนะครับมีมูลค่าคงเหลือ 100,000 บาทมีอายุการใช้งานที่คาดว่าจะใช้งานมันได้นะครับคือ5ปีชั่วโมงการผลิตโดยประมาณคือ 50,000 ชั่วโมงและจำนวนผลผลิตที่ได้ก็คือ 60,000 หน่วยนะครับข้อมูลตรงนี้จะเอาไปใช้ในการคำนวณค่าเฉลี่ยราคาในแต่ละวิธีนะครับผมเริ่มที่วิธีเส้นตรงก่อนสำหรับวิธีเส้นตรงและรายละเอียดอย่างมากๆเลยนะครับสำหรับการลงบันทึกบัญชีสำหรับค่าเฉลี่ยราคานะครับผมจะอธิบายอีกคลิปนึงนะฮะใน YouTube ซึ่งอยู่ในหัวข้อของการคำนวณค่าเฉลี่ยราคาตามวิธีเส้นตรงนะซึ่งจะละเอียดกว่าตรงที่ผมจะอธิบายตรงนี้นะครับเพราะตรงนี้เป็นการอธิบายถึงคอนเซ็ปต์ในการคำนวณค่าเฉลี่ยราคาเท่านั้นนะการลงบัญชีสำหรับตรงนี้จะมีแค่เพียงบางส่วนเล็กน้อยมากนะฮะสำหรับใครที่ต้องการดูรายละเอียดเพิ่มเติมก็ไปดูที่ค่าเฉลี่ยราคาตามวิธีเส้นตรงนะฮะเริ่มต้นเลยนะฮะวิธีเส้นตรงเนี่ยนะครับการคำนวณราคาค่าเฉลี่ยราคาเป็นอย่างนี้นะครับมันจะเท่ากันทุกปีนะครับสูตรในการคำนวณก็คือเอาราคาทุนนะครับลบมูลค่าคงเหลือแล้วก็หารด้วยอายุของสินทรัพย์นั้นนะฮะนี่คือสูตรในการคำนวณค่าเฉลี่ยราคาต่อปีตามวิธีเส้นตรงนะฮะคราวนี้เราแทนภาพเลยนะฮะราคาทุนของโจทย์ข้อนี้ก็คือ1ล้านบาทแทนค่าไปนะฮะ1ล้านมูลค่าคงเหลือ 100,000 อายุการใช้งานนะฮะคือ5ปีดังนั้นเราก็จะได้ค่าเฉลี่ยราคาต่อปีแล้วนะครับที่ 180,000 บาทต่อปีนะครับก็คือต่อ12เดือนเมื่อเราทราบแล้วนะฮะเราก็ลงบันทึกบัญชีกันนะครับสมมุติว่าคิดค่าเฉลี่ยราคาเต็มปีพอมาถึงตอนสิ้นปีเนี่ยก็ต้องคำนวณค่าเฉลี่ยราคาโดยเดบิตด้วยค่าเฉลี่ยราคาเครื่องจักรนะครับโจทย์ข้อนี้คือเครื่องจักร 180,000 บาทแล้วเครดิตด้วยค่าเฉลี่ยราคาสะสมเครื่องจักร 180,000 บาทด้วยเช่นกันนะครับนี่การบันทึกค่าเฉลี่ยราคาตอนสิ้นปีนะครับตามวิธีเส้นตรงนะฮะทุกๆปีก็จะเท่ากันทุกปีเลยก็คือปีละ 180,000 บาทนะครับ